นางว่าพอมูเพื่อนกับพี่น้องมันนี่แต่กำลังงามเลยจ้ะพี่น้องอันนี้สี่ดอกครับพี่น้องกำลังจูงงามเลยอันนี้เฮ็ดทงนกครับพี่น้องแต่กำลังงามเลยจ้ะจูงกำลังงามเนาะจูงงามจ้ะพี่น้องแกงกะหวานเป็นสันเลยจ้ะพี่น้องเป็นสันเป็นสันเลยเนาะท่านเฒ่าได้นี่เนาะจ้าปลายขาวบ่ต้องคอยเบิ่งทองเพิ่นเนาะยังแข็งได้อยู่เนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็ FC 9 FC ใหม่ผู้เข้ามาชมทั่วโลกนําครับวันนี้ก็มาพบปะกันกับบ่าวนัดกับสาวก้อยในเสาร์วันที่17เมษายนปีพ.ศ. 2565ครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจ้ะวันนี้ก็พาเข้าป่าหาบ่เฮ็ดคือเก่าแล้วจ้ะก็ไปลุ้นไปชมนํากันจ้าว่าเฮาสิมาเฮ็ดหยังแน่ไปเลยจ้าไปครับพี่น้องหลุ่นเบิ่งน้ำกันครับมื้อนี้ก็ฟ้าครึ้มแต่เช้าเลยพี่น้องเฮ็ดเบิ่งดำดอกแล้วเฮาครับพี่น้องต้องถึงอีก2ดอกเนาะดอกจนใหญ่เนาะสก้อยมื้อนี้ดอกใหญ่แต่พี่น้องเมื่อวานก็บ่ได้เบิ่งครับย่างไกลไปไกลมาอยู่นี่นะจ๊ะขาวน้ำเฮ็ดบ่ดินเนาะจ้าบ่ได้หารอเบิ่งเฮ็ดถึงครับโอ้หลังเพิ่นก็เป็นแนวนี้เนาะโอ้บ่แม่นดอกใหม่จ้ะพี่น้องยังคันเฒ่าได้ครับปึ้ยเพิ่งหม่องเพิ่งทําใบเนาะคือจังดอกใหม่เลยจ้ะเฮ็ดหมดดินดอกแรกของเฮาครับมื้อนี้ก็เริ่มห่างเนาะซอกก้อยจ้าพี่น้องมื้อนี้เพิ่นมาหลายแฮงเนาะดอกใหญ่ๆอีกแล้วพี่น้องโอ้ยโอ้หนอขาพี่น้องโอ้ยคือคักแท้จ้าดอกนี่หมู่บ้านนี้ห้องเก็บมวลเนาะซอกคอยจ้ามื้อนี้เห็นหม่องละดอก2ดอกเนาะซอกคอยจ้าเริ่มห่างไปแล้วครับเฮ็ดบดดินเฮากำลังงามเลยจ้ะพี่น้องดอกงามทั้งจ้ะพอดีเก็บพอดีกินอีกแล้วจ้ะเห็นหม่องละดอกอีหลีพี่น้องแต่ว่างามเนาะงามแห้งจ้ะอันนี้ก็เริ่มดอกใหญ่เนาะซอกคอยจ้าแต่ก็เริ่มห่างไปนําพี่น้องเตรียมพี่น้องเพิ่นจะมากันหลายครับมื้อนี้เมื่อวานห้องเงียบเนาะซอกคอยมื้อนี้สิบ่มีเป็นเหงาบันไดเนาะซอกคอยจ้ามองเนาะดอก2ดอกครับเพิ่นออกมาหลายมื้อแล้วจ้ะพี่น้องเป็นเฮ็ดเลี่ยมนะครับมื้อนี้หมู่บ้านนี่ยังว่าเป็นเหงาเป็นเหงาเนาะซอกก้อยจ้าสุนเบิ่งน้ำกันครับว่าสิมานบ่มื้อนี้เฮ็ดกอแดงจ้ะพี่น้องกำลังเริ่มออกใหม่เนาะจ้าเฮ็ดบดดินยกไปเฮ็ดกอออกพี่น้องมื้อนี้ยังว่าพอมูเพิ่นล่ะพี่น้องมื้อนี้โอ้ยมีแต่กำลังงามเลยจ้ะพี่น้องกำลัง4ดอกครับพี่น้องกำลังจูงงามๆเลยจ้าดอกกำลังงามเนาะจ้าโอ้มีแต่จุ่มใหญ่ๆเนาะต้องเทิงพี่ครับเฮ็ดกอแล้วเนาะสิออกต่อไปครับกำลังพอเนาะปาดพี่น้องดอกใหญ่เพิ่นครับแต่ก็ยังคันบานเนาะจ้าเพิ่นกำลังสิงหะครับงะงะจ้าโอ้มีแต่งามเนาะเฮ็ดกอห่มเดียวพี่น้อง6ดอกก็ดอกหน่อยเพิ่นดอกหนึ่งนอกปกไว้จ้ากำลังพอดีงามเลยจ้า
ดอกที่7ครับพี่น้องมาพออีกแล้วจ้ะพี่น้องจูมนึงเนาะจูมกําลังงามเลยครับดอกบ่ค่อยสมบูรณ์แห้งจ้ะพี่น้องแตกต่างกันเลยเนาะกับเมื่อวานจ้าเมื่อวานนี่มีแต่ค้าใหญ่ๆอ้วนครับหอยพี่น้องเพิ่นเหยียบเนาะเหมือนบ่จ้ะดอกใหญ่เพิ่นครับอันนี้วันนี้ก็ดอกใหญ่ก็ต้องโซกอยจ้าหาหลายสิบานครับมาพออยู่นี่จุ่มนึงจ้ะพี่น้องแต่ก็ยังอ่อนอยู่เนาะยังเฒ่าแห้งปานใดพี่น้องกําลังพอดีแซ่บเพราะว่ามื้ออื่นนี่บ่แน่เนาะมื้ออื่นนี่สิเฒ่าไปบ่จักพี่น้องมื้ออื่นมองออกก่อนออกรุ่นเนาะมองเฮาบ่เห็นเนาะเพิ่นก็ได้ใหญ่ครับส่วนหมากหมองที่ใหญ่ๆสิเป็นหมองแปนๆจ้ะพี่น้องหมองแปนๆเนาะไผก็แหนมขามหน่อยโอ้ข้างในมันก็มีได้ซอกก่อยโอ้เนาะเป็นเงาอยู่ครับหักดอกมันค่อยใหญ่ปานใดเนาะดอกบ่ขาบ่ใหญ่ปานใดครับบ่คือเมื่อวานเนาะจ้าว่านมันไม่ตะคายใหญ่เลยครับถ้าเพิ่นบ่ใหญ่ก็หาบ่เห็นเนาะเพิ่นดอกน้อยๆจ้ะหลายเติบเพิ่นเนาะเห็นอุ่มเดียวจ้ะมาพออยู่นี่จุ่มนึงพี่น้องบู้เนาะเป็นตะเสียดายแห้งครับดอกเพิ่นแห้งแล้วจ้ะงานเถาแห้งบันไดเนาะจ้าพอดีแกงเขาพริกเขาเกลือครับรุ่นนี เมื่อวานบ่ได้งามมาเนาะเมื่อวานมาของสีดอกก็ยังงามอยู่เนาะจ้าเมื่อวานจะสิเป็นรุ่นนี้เมื่อวานผืนยังสีขาวอยู่เนาะวันนี้ผืนทองเพิ่นเริ่มสีเหลืองไปแล้วครับอันนี้เป็นเห็ดเผือกดำครับเห็ดเผือกดำจ้าอุ้ยดอกใหญ่กันพี่น้องแกงเหี่ยมกุดๆเนาะจ้าอยู่นี่อีก2ดอกครับเห็นห่างๆเนาะซอกก่อนมันจ้าอันนี้ดอกยังงามอยู่เนาะงามจ้ะดอกใหญ่เลยพี่น้องเห็นดอกเดียวครับมันงามงามอยู่เนาะดุนนี่จ้าแดงสาหร่ายครับมีลงเหลืออยู่จ้ะปวกกินเพลินเนาะจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งไตเหมือนซะก่อนดอกใหญ่จ้ะพี่น้องวันนี้อันนี้เฮ็ดองนกครับพี่น้องมีแต่กำลังงามเลยจ้ะจูมกำลังงามเนาะจ้าจูมไงให้จ้ะพี่น้องแกงกับหวานคือกันได้จ้ะรสชาตินี่บ่ต้องห่วงพี่น้องแกงนี่หวานเนาะจ้ามีอีก4ดอกครับงามตัวเลยเนาะดอกซ้ำนี่พอดีงามครับจุนี่จุ่มนึงครับดอกใหญ่พอดีงามเลยจ้ะพี่น้อง
ต้นนี้ดอกบานเพิ่นจ้ะดอกนึงมานะพี่น้องดอกเพิ่นจนไงเนาะพอดีเก็บแล้วครับจำนี่พอดีเก็บจ้ะพี่น้องบัวหน่อยบัวใหญ่แห้งจ้าแดดกำลังสิออกครับมันสิขึ้มเนาะมันสิขึ้มเบิดมืออยู่เนาะแกงกะหวานที่ตั้งจ้ะพี่น้องรสชาตินี่บ่ต้องห่วงครับแกงนี่หวานเนาะจ้ะยังที่น้องเพิ่นมานะจ้ะดอกใหญ่เพิ่นดอกพอดีงามเลยจ้ะไม่มีจ้ะดอกงามขนาดมองนี้ออกหลามูเนาะจ้าเดี๋ยวสอบก่อยดอกหนึ่งเป็นแต่หลังพี่ดีเบานะไปจองปกเพิ่นเนาะแต่งงามๆเลยจ้ะพี่น้องหมดแม่งกินเพิ่นเนาะของเฮาปกไว้มาว่านล่ะพี่น้องไม่มีดอกเพิ่นงามเด้อจ้ะเพิ่งตาใหญ่ฮะล่ะพี่น้องเป็นเฮ็ดองค์นกก็เฮ็ดบดดินเนาะดอกกำลังงามอยู่ครับใหญ่ละจ้ะพี่น้องตอนปลูกไว้ดอกเพิ่นยังหน่อยอยู่คุณได้สักก่อนทางไหนเห็นบ่น่ะดอกใหญ่ยังเนาะดอกน้อยเพิ่นก็ล้มนำแล้วจ้ะงามแห่งจ้ะพี่น้องขาเพิ่นเนาะดอกกำลังงามเลยจ้ะต้องใส่ออกหลามูเนาะอยู่นี่จ้าดอกนั้นเฒ่าทั้งแก่มันได้ครับกำลังพอดีแก่งเนาะชมงามให้เนาะจ้าง้างมาตามมาเฮ็ดละงกขาวอีกดอกบักใหญ่เนาะสักก่อยป๊าดฮักมี่จุ่มเดียวเนาะดอกใหญ่ดอกงามให้เนาะแปลว่าเฮ็ดบดขอนสิออกบ่เนาะสักก่อยจ้าดอกเป็นได้ใหญ่เนาะควรจะพี่น้องดอกกำลังพอดีแกงครับดอกมันสมบูรณ์เนาะดอกใหญ่แห้งเนาะดอกไม่หนาจ้ะพี่น้องออกขึ้นไปฝนเนาะพูนครับทั้งเถิงฝนแห้งคักแห้งดอกใหญ่แห้งเนาะดอกที่สมบูรณ์ครับเต็มแล้วทุ่งนี่เนาะเต็มทั้งเทิงหมดก็มีครับก็ตำเอาพอดีเนาะบ้างยางมาพอดีเนาะจ้าโอ้ผลพี่น้องทั้งเทิงหมดครับเป็นยังไงซอกก่อยเอาได้ยี่ป่ะเอาได้แล้วบ้างนะกำลังงามเลยป้าพี่น้องเป็นสันเลยเนาะนี่แต่ดอกหนาๆใหญ่ๆจ้ะดอกยังหันเถาได้นี่เนาะจ้าปลายขาวบ่ซอกก่อยเบิ่งทองเพิ่นเบิ่งแกงได้อยู่เนาะแกงได้บ่เนาะแต่ดอกเพิ่นครับป้าพี่น้องมึงเนาะช้อนแห้งทั้งเถิงผมก็เป็นสันอยู่เนาะอีหยังสิไปผักไปแหน่เนี่ยโอ้ยเอาจังได๋เอ้ยซอกก่อยเพิ่นเต็มแล้วจ้ะพี่น้องนี่ก็ว่าดอกหนาสมบูรณ์เนาะดอกใหญ่แห้งเนาะอุ้ยอันนั้นแห้งเป็นสันเลยครับงามแห้งเก็บเต็มใหม่เต็มมือให้น้องชาวกอยอุ้ยเบิ่งทองเพิ่นเถอะครับยังขาวๆอยู่เนาะทองขาวอยู่จ้ะปลายขาวพี่น้อง
มื่อท่านถึงปลายขาวแห้งเนาะแจ้งได้ยุจากพี่น้องหนุนเลยหนุนปลายขาวครับเต็มถุงเห่าพุ่นพุ่นพี่น้องถุงกิโลมันสิเป็นโลอยู่บนเท้าก้อยแต่ว่าเบาแล้วเนาะมันเป็นเฮ็ดเฮ็ดเป็นเฮ็ดเบาเนาะดอกหนาๆใหญ่ๆอีกแล้วจ้ะนี่จูมยังงามอยู่เนาะงามจ้ะพี่น้องดอกพันยังหน่อยยังงามอยู่จ้ะนี่เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับมาสรุปจอดกับซอกกอยคือเก่าครับมื้อนี้นี่จ้าผลงานที่เฮาได้ตาใหญ่ก็สิมีเฮ็ดกอเฮ็ดองค์นกเฮ็ดบดดินจ้ะพี่น้องก็ถือประมาณอยู่จ้ะตานี่ก็สิมีแต่ดอกงามๆจ้ะพี่น้องส่วนตานี่ก็สิเป็นเฮ็ดผึ่งรวมเด้อจ้ะเฮ็ดบดคอนเฮาก็ไปพอคอนนึงจ้ะพี่น้องแต่เต็มถุงเลยจ้ะดอกก็กําลังพอดีงามแล้วจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมากคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนานจากสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดมื้อนี้ก็ป้าบ้านน้องเมฆอำเภอพุนทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าละจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่17เมษายนปีพ.ศ.65จ้ามื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่จ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะฮะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องพอการคลิปหน้ามือหน้าครับ